สนับสนุนโดยฮาตาริแฮปปี้นิวแฟนให้แฟนแทนของขวัญปีใหม่ก่อนหน้านี้ก็ทำเอาแฟนๆฟินกันไปแล้วทั้งประเทศเมื่อมีการแชร์คลิปของพระเอกหนุ่มนายณภัทรและสาวใบเฟิร์นพิมพ์ชนกควงคู่กันเดินเที่ยวเยาวราชสุดหวานหลังจากที่ทั้งคู่ได้ออกมาประกาศเลื่อนสถานะขอก้าวผ่านข้ามเส้นเฟรนด์โซนทำเอาหลายคนลุ้นรอคู่นี้เปิดตัวสักทีล่าสุดหนุ่มกัญชัยได้มีการออกรายการแชร์พร้อมเปิดคำพูดระหว่างที่นายณภัทรมาปรึกษาหนุ่มกัญชัยพร้อมกับคำแนะนำกลับไปว่าจริงๆมันเป็นเรื่องของเขาแต่ว่าคนถามผมมาเยอะเขาเหมือนลูกพี่แหละพี่เห็นเขาตั้งแต่อยู่ในท้องจนเขาเกิดมาพี่ก็มีการสัมภาษณ์เขาต่างๆนานามันก็วนเวียนอยู่อย่างนี้จนกระทั่งเรามาขับรถแก๊งเดียวกันไปไหนมาไหนเวลามีอะไรเขาก็ปรึกษาเราตอนแรกเราบอกอยากให้นายคบกับใบเฟิร์นพี่เคยสัมภาษณ์ใบเฟิร์นเหมือนกันทำไมถึงไม่เป็นแฟนกันทั้งสองคนมันมีเส้นบางๆกับคำว่าเพื่อนกันอยู่เห็นเขาเล่นละครเล่นหนังด้วยกันไปเที่ยวด้วยกันมันดูน่ารักแรกๆนายบอกผมอย่างไม่พร้อมแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธอะไรจนกระทั่งวันหนึ่งเขาไปต่างประเทศแล้วก็กลับมาแล้วก็บอกพี่หนุ่มผมมีเรื่องจะปรึกษาผมรู้สึกสถานภาพที่มันเปลี่ยนไปเขาน่ารักพี่ก็เลยบอกเขาว่าจริงๆแล้วนายไม่เหมือนคนอื่นก็ต้องคิดดีๆเราเป็นเพื่อนกับเขาถ้าวันหนึ่งเราไปจีบเราไปเผยความรู้สึกบางทีเราอาจจะเสียเพื่อนเหมือนกันเพราะพี่เคยมีประสบการณ์ชอบเพื่อนแล้วบอกเขาไปปรากฏว่าเขาเลิกคบกับเราไปเลยพี่ก็แนะนำให้นายโยนหินถามทางไปก่อนแล้วก็หลุดของเขาเองตอนนี้ทั้งคู่ก็มีการขยับสถานะแล้วก็สิ้นสุดทางเพื่อนเป็นกำลังใจให้เขา